ก็อยากบอกให้ทุกคนรู้ว่าจริงๆเราสองคนก็คือเลิกกันแล้วนะคะแต่ว่าเป็นการเลิกกันด้วยดีมันคือการที่เหมือนลองใช้ชีวิตด้วยกันดูแล้วมันก็เราไม่ได้สื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมาจริงๆแต่แรกอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาขึ้นเรื่อยๆมีจุดยืนมีความคิดของตัวเองที่พอค่อยๆปรับกันแล้วบางทีมันก็เจอจุดที่แบบว่าปรับกันไม่ได้จริงๆก็เลยรู้สึกว่าเอองั้นเราแยกไปอยู่กับตัวเองให้ไปลองแบบใช้ชีวิตในแบบของตัวเองดีกว่าการที่เหมือนลองใช้ชีวิตด้วยกันดูแล้วมันก็เราไม่ได้สื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมาจริงๆแต่แรกอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาขึ้นเรื่อยๆมีจุดยืนมีความคิดของตัวเองที่พอค่อยๆปรับกันแล้วบางทีมันก็เจอจุดที่แบบว่าปรับกันไม่ได้จริงๆก็เลยรู้สึกว่าเอองั้นเราแยกไปอยู่กับตัวเองให้ไปลองแบบใช้ชีวิตในแบบของตัวเองดีกว่าเลิกกันด้วยความรักเอางี้ดีกว่าผมว่าเขาก็มีน้ำตานะตอนเลิกอ่ะแต่เขาก็ร้องไห้ด้วยความแบบว่าความรักอ่ะเราก็แอบมีน้ำตานะเราก็ไม่มีน้ำตาให้เขาเห็นแล้วก็แอบมีน้ำตาเวลาอยู่กับหมาอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือให้เวลาเขาอยู่กับตัวเองเคยนอกใครน้องก้อยบ้างไหมอันนี้ผมพูดได้เลยนะอันนี้ผมแบบว่าไม่รู้ว่าจะเป็นสิ่งที่ผมควรภูมิใจหรือว่าไม่ภูมิใจนะแต่เนี้ยผมก็พูดได้ต่อหน้าน้องก้อยเลยแล้วก็แม่ที่ยืนอยู่ตรงนี้เลยตั้งแต่วันที่ผมคบกับก้อยนะตั้งแต่วันที่แบบว่าตัดสินใจเป็นแฟนกับน้องก้อยนะเกือบ3ปีแล้วน่าจะครบ3ปีวันที่25มีนาคมคือวันแรกที่แบบว่าเจอกันไม่เคยนอกใจแฟนแม้แต่ครั้งเดียวแม้กระทั่งนอกกายหรือไปนวดไม่เคยเลยหรือว่าไปเที่ยวตามผับอะไรเงี้ยแทบจะไม่เคยโกหกน้องนะขอตลอดทุกครั้งเออขอไหมอย่าใช้คำว่าแทบจะไม่เคยไม่เคยโกหกน้องขอน้องทุกครั้งน้องก้อยขอถามนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของมือที่3เลิกกันไม่มีเรื่องมือที่3เลยค่ะก็เป็นนิสัยของเราล้วนๆที่เรารู้สึกว่าเราปรับกันมาถึงจุดที่เราไปต่อไม่ได้แล้วก็ถ้าถามว่าเรื่องนี้ถ้าต้องถามว่าเลิกกันเพราะอะไรก็คือเหมือนดาราเลยอะแต่ว่าก็เข้ากันไม่ได้ค่ะมีจุดที่แบบไปกันต่อไม่ได้แค่นั้นเองแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องมือที่3